ย้อนฟังชัดๆเศรษฐาทวีสินเคยบอกจะแก้หรือไม่แก้ม .112 ท่ามกลางการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลโดยการนำของพักเพื่อไทยพอทอ นายนพดลปฐมศสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยกล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคม2566มองว่าพักจะเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาโหวตตามที่เป็นข่าวออกมาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและมั่นใจว่าวันที่4สิงหาคมจะเลือกนายกรัฐมนตรีได้สําเร็จ ขณะเดียวกันชาวโซเชียลก็ได้มีการแชร์คลิปของคุณเสฐาที่เคยไปร่วมหาเสียงเลือกตั้งในรายการหนึ่งโดยช่วงต่อยคำถามเสฐาก็ได้ตอบตามที่สื่อถามแต่พอมาถึงเรื่องม .112 แคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยได้ตอบว่าแก้แต่ไม่ใช่ยกเลิก ล่าสุดวันที่1สิงหาคม2566นายเศรษฐาตอบเกี่ยวกับม112ว่าชัดเจนว่าถ้ามีพักที่จะเสนอนายกครั้งต่อไปเรื่องมาตรา112ต้องไม่มีการแก้ไขหรือยกเลิกไม่อย่างนั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากสวอและอีกหลายๆพักถ้าเราจะเป็นแกนนำเรื่องม112ต้องหยุดลงไป และเมื่อนักข่าวถามว่าหากพักเพื่อไทยเป็นแกนนําแล้วไม่แต่มอ1 2 2ความสัมพันธ์กับพักเก้าไกลจะเป็นอย่างไรในสิทธาก็ให้คําตอบว่าไม่แน่ใจเพราะตนไม่ได้เป็นคนเจรจาแต่คิดหากมีม .112 พักอื่นๆจะไม่สนับสนุน